เมื่อโลกไม่เหลือฮีโร่อีกต่อไปจนต้องอาศัยเหล่ายอดมนุษย์พันคุกสุดเกลียนแล้วภารกิจสำคัญครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงหรือไม่สวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังเรื่อง The Suicide Squad หนังเปิดตัวที่รัฐบาลสหรัฐได้รวบรวมเหล่ายอดมนุษย์ตัวร้ายไปปฏิบัติภารกิจลับเพื่อแลกกับอิสรภาพโดยทีมแรกประกอบไปด้วยกัปตันมูมแมลงแบ็กการ์ด TDK สวอนและวีเซลตัวอะไรวะคนสุดท้ายก็คือฮาร์ลีย์สาวโรคจิตที่ฆ่าคนเป็นว่าเล่นซึ่งทุกคนจะถูกฝังระเบิดไว้ที่สมองเพื่อป้องกันการหลบหนีโดยมีผู้พันลิกแฟตเป็นหัวหน้าทีมส่วนผู้บัญชาการภารกิจนี้ก็คือเจอแอมเมนดาในขณะที่ทุกคนกำลังมุ่งหน้าไปยังสถานที่เป้าหมายณศูนย์บัญชาการไอ้พวกเจ้าหน้าที่ประสานงานก็พนันกันว่าใครจะตายเป็นคนแรกอแมนด้ามาเห็นก็ถามว่าพวกมึงทำอะไรกันอยู่ทุกคนก็ตอบว่าอ๋อกำลังประชุมปรึกษาเรื่องงานครับกูละเครียดกับพวกมึงจริงๆเมื่อเครื่องบินเดินทางมาถึงที่หมายเหล่าฮีโร่ทีมหนึ่งก็กระโดดลงจากเครื่องแต่เจ้าวีเซิลนั้นดันว่ายน้ำไม่เป็นสวอร์มจึงต้องรีบเข้าไปช่วยแต่มันก็ช้าเกินไปเฮ้ยมึงตายง่ายๆแบบนี้เลยเหรอวะพอขึ้นฝั่งแบ็กการ์ดก็ร้องตะโกนเสียงดังลั่นเพราะเขาแอบติดต่อกับกองทัพฝั่งตรงข้ามแล้วมันก็โดนเก็บเป็นคนแรกกับตันมูมแมลงใช้มูมแมลงเป็นอาวุธสังหารส่วน TDK ที่เป็นมนุษย์แยกส่วนก็ถอดแขนไปไล่ตบกบาลเหล่าทหารแล้วแขนเขาก็ถูกยิงTDK ก็ไปนอนดิ้นอยู่กับพื้นเหล่ายอดมนุษย์ทีมหนึ่งพากันตายเกือบหมดสวอร์มที่ยืนดูอยู่ก็แบบทีมเชื่ออะไรวะเนี่ยกูเห็นดีกว่าอยู่มีหวังตายแน่เมื่อเขาไม่ยอมทำตามคำสั่งอแมนดาจึงกดระเบิดฆ่าเขาทิ้งการต่อสู้ของทีมหนึ่งทำให้ทีมสองสามารถขึ้นฝั่งได้โดยง่ายหนังตัดฉากมาที่เหตุการณ์3เดือนก่อนหน้านี้นักโทษคนนี้มีชื่อว่าบัสสปอตมือปืนระดับโลกที่ติดคุกเพราะเกือบทำให้ซูเปอร์แมนต้องตายด้วยกระสุนคริสตัลไนท์ซึ่งแอมแมนดาต้องการให้บัสสปอตเข้าร่วมภารกิจแต่เขาไม่ยอมแอมแมนดาจึงนำลูกสาวของเขามาขู่เนื่องจากเธอขโมยของและถูกจับได้หากบัสสปอตไม่ยอมเป็นผู้นำภารกิจนี้ลูกสาวของเขาจะถูกขังในคุกเบลีฟที่มีอัตรานักโทษเสียชีวิตสูงที่สุดในสหรัฐทำให้บัสสปอตไม่มีทางเลือกต้องยอมเข้าร่วมทีม Suicide Squad โดยสมาชิกคนแรกมีชื่อว่า Peacemaker ในมือของเขาทุกอย่างสามารถเป็นอาวุธฆ่าคนได้คนที่สองมีชื่อว่า King Shark ผู้มีพลังทำลายล้างสูงคนที่สามคือ Rat Catcher ผู้มีความสามารถในการควบคุมหนูคนสุดท้ายก็คือ Hoka Dot Man ที่ต้องใส่ปลอกคอเพื่อควบคุมพลังอแมนดาเล่าว่าเกิดการปฏิวัติที่ประเทศโคโตมันทิสในพลลูน่าได้ฆ่าล้างครอบครัวเฮเรดาและขึ้นยึดอำนาจเธอต้องการให้ทุกคนลอบเข้าไปทำลายสถาบันทดลองวิทยาศาสตร์โยทันฮานที่กำลังทำการทดลองโปรเจกต์สตาร์ฟิตสิ่งมีชีวิตต่างดาวซึ่งอาจจะก่อให้เกิดหายนะต่อโลกโดยหนทางที่จะเข้าโยทันฮานได้นั้นจะต้องใช้ชายที่มีชื่อว่าไกลอัตเพราะเขาเป็นผู้ดูแลโปรเจกต์นี้นั่นคือบุคคลในทีม2ทั้งหมดที่ขึ้นชายฝั่งสำหรับทีมแรกนั้นเหลือเพียงแต่ฮาร์ลีย์กับผู้พันลิกที่รอดตายแต่ทั้ง2ก็ถูกจับตัวเอาไว้คืนนั้นขณะที่ทุกคนกำลังพักผ่อนคิงชักก็คิดจะแดกแรดแคทเชอร์ดีว่าบัสสปอตช่วยเอาไว้ได้ทันคิงชักมันก็ตอบแบบซื่อๆเลยว่าเขาหิวอ่ะจนแรดแคทเชอร์โมโหเรียกหนูออกมาเป็นจำนวนมากซึ่งบัสสปอตก็ขอร้องให้เอาหนูออกไปให้หมดเพราะเขากลัวหนูพีซเมกเกอร์ก็อดขำไม่ได้นักฆ่าเชื่ออะไรกลัวหนูและแคชเชอร์ถามคิงชักว่าพวกเราเป็นเพื่อนกันนะนายจะฆ่าเพื่อนได้จริงๆเหรอคิงชักก็ตอบว่าไม่หลังจากปรับความเข้าใจกันอแมนดาจับสัญญาณของผู้พันลิกได้จึงสั่งให้บัสสปอตไปช่วยเขาออกมาก่อนพวกเขาจึงตรงไปที่นั่นลงมือฆ่าทุกคนที่เห็นจนไม่เหลือรอดสักรายซึ่งดอทแมนก็โชว์พลังลายจุดของเขาแต่เมื่อมาถึงบัสสปอตก็งงเพราะผู้พันลิกกำลังนั่งจิบชาแบบชิลๆผู้พันลิกบอกว่าโซซอเรียเป็นหัวหน้าผู้ต่อต้านการปฏิวัติ
แล้วโซซอรีก็ถามว่าทำไมลูกน้องของเธอไม่ส่งสัญญาณว่ามีคนบุกรุกเข้ามาทุกคนก็พร้อมใจกันตอบว่าไม่เห็นมีใครสักคนเลยตอนที่เข้ามาจนคิงชาร์กได้คายชิ้นส่วนที่กินเข้าไปออกมาโซซอรีเห็นพี่น้องที่ตายก็ถึงกับเครียดแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะทั้งสองฝ่ายต้องร่วมมือกันหนังตัดฉากมาที่นายพลลูน่าได้ถามไกลอัตถึงโปรเจกต์สตาร์ฟิชทำให้ได้รู้ว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดต่างดาวที่ถูกจับมาทำการทดลองโดยมันสามารถปล่อยตัวปรสิตออกมาเพื่อเข้ายึดครองร่างและควบคุมมนุษย์แล้วลูน่าก็ให้ลูกน้องนำตัวฮาร์ลี่มาพบพอเธอได้เห็นเขาก็แบบรักแรกพบหลอกกระชากใจเพราะพ่อหนุ่มลูน่านั้นโรแมนติกสุดๆแถมยังขอเธอแต่งงานหลังจากที่ทั้งคู่ได้ออดจักกิ้งแกลดกันอย่างดุเดือดลูน่าก็เล่าถึงแผนการอันแสนชั่วร้ายขณะกำลังพูดฮาร์ลี่ก็ลงมือฆ่าเขาเพราะเธอเคยสาบานว่าจะฆ่าแฟนใหม่หากเขาเป็นคนไม่ดีหลังจากลูน่าตายฮาร์ลี่ก็ถูกพวกทหารจับกุมตัวทำให้ในพลซูเรสขึ้นครองอำนาจทั้งหมดแทนหนังตัดฉากมาที่เหล่าฮีโร่ได้หยุดพักเนื่องจากดอทแมนมีจุดสีขึ้นตามตัวจนทำให้ทุกคนเริ่มวิตกกังวลว่าเป็นโรคติดต่อหรือเปล่าดอทแมนจึงเล่าว่ามันเป็นเชื้อไวรัสจากมิติอื่นเขาเป็นแบบนี้พ่อแม่ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์อยากให้ลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่จึงได้นำเขาไปทดลองทำให้ดอทแมนต้องยิงจุดสีออกวันละ2ครั้งไม่เช่นนั้นมันก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายของเขาแล้วทุกคนก็มาอย่างผับที่ไกลอัดมักจะมาเที่ยวทุกคืนพอมาถึงพีซเมเกอร์ก็สั่งแอลกอฮอล์ทันทีบัสปอตบอกว่าเรามาทำงานนะเพราะฉะนั้นกินได้แค่แก้วเดียวเท่านั้นซึ่งมันก็แก้วเดียวจริงๆแต่ว่าเติมเรื่อยๆไม่นานไกลอัสก็เข้ามาในผับบัสปอตจึงรีบเข้าไปใช้ปืนจี้มันทันทีขณะที่กำลังจะนำตัวไกลอัสออกจากร้านกองกำลังทหารก็บุกเข้ามาตรวจค้นบัสปอตจึงรีบแสดงตัวว่าเป็นคนอเมริกันเพื่อดึงดูดความสนใจให้แรดแคชเชอร์นำตัวไกลอัสหนีออกไปทางหลังร้านทั้ง3คนถูกจับขึ้นรถแล้วพวกเขาก็ได้รู้จากนายทหารว่าฮาร์ลี่ถูกนายพลซูเรสจับไปทรมานรีดเข็นความจริงเพียงชั่วครู่พวกเขาก็จัดการกับเหล่าทหารจนรถพลิกคว่ำทั้ง3คนหนีออกมาได้โดยง่ายทางด้านของนายพลซูเรสได้ทรมานฮาร์ลี่และถามว่าพาพักพวกมากี่คนเธอก็ตอบว่า69ซึ่งตอนแรกเขาก็ตกใจกับตัวเลขจนลูกน้องกระซิบว่าเธอน่าจะหมายถึงกระบวนท่านะครับซูเลสโมโหเลยทรมานฮาร์ลี่จนหมดสติไปแต่ความจริงนั้นเธอแกล้งสลบเพื่อหาโอกาสจัดการกับไอ้ลูกน้องกระจอกด้วยการใช้ขาหักคอมันแล้วเธอก็ใช้เท้าไขกุญแจที่ล็อกออกฮาร์ลี่คว้าอาวุธฆ่าทหารทุกคนไม่มีเหลือแต่เพื่อไม่ให้ภาพดูรุนแรงจนเกินไปผมขอเปลี่ยนเป็นฉากดอกไม้สวยงามแทนละกันครับฮาร์ลี่หนีออกมาพบกับคนอื่นๆที่กำลังเตรียมจะบุกเข้าไปช่วยเธอต่อมาผู้พันลิกได้วางแผนให้ไกลอัสขับรถเข้าไปที่โยธันฮานโดยทุกคนจะแอบอยู่ภายในรถและใช้หนูตัดสัญญาณกล้องวงจรปิดพอเข้ามาภายในฝนก็ตกหนักจนพวกทหารมองไม่เห็นพวกเขาเหล่าฮีโร่สุดเกลียนจึงบุกเข้าไปภายในโยธันฮานได้อย่างง่ายดายบัสปอตและพีซเมเกอร์ทำการติดตั้ง C4 เพื่อเตรียมระเบิดหอคอยแห่งนี้แต่คิงชักที่ไร้เดียงสากับเอาระเบิดมาปั้นเล่นจนพีซเมเกอร์ถึงกับเหนื่อยใจเมื่อผู้พันลิกขึ้นไปด้านบนก็พบกับมนุษย์ที่ถูกนำมาทดลองเป็นจำนวนมากแล้วเขาก็ได้เห็นเจ้าสตาร์โลไกอัตเล่าความจริงทั้งหมดว่ารัฐบาลสหรัฐส่งพวกนายมาที่นี่เพื่อทำลายหลักฐานเพราะคนอเมริกันเป็นผู้พบเจ้าสตาร์โลแต่ไม่อยากทำการทดลองภายในประเทศตนเองจึงได้ทำพันธสัญญาเอาเจ้าตัวหนีมาวิจัยที่ประเทศโคโตมันทีสทว่าดันเกิดการปฏิวัติขึ้นมาเสียก่อนเมื่อผู้พันลิกรู้ความจริงจึงคิดจะนำข้อมูลนี้ไปให้นักข่าวเพื่อให้โลกได้รู้แต่พีซเมเกอร์ก็โผล่เข้ามาเพราะเขาได้รับคำสั่งจากอแมนดาให้ทำลายข้อมูลโปรเจกต์สตาร์ฟิชระหว่างที่กำลังโต้เถียงกันก็เกิดการระเบิดขึ้น
สตาร์โลหลุดออกมาจากที่คุมขังด้วยความแค้นมันจึงเลือกที่จะฆ่าไกลอัสเป็นคนแรกทางด้านของพีซเมเกอร์นั้นได้ต่อสู้กับผู้พันลิกเพื่อแย่งชิงข้อมูลลับแต่ผู้พันก็พลาดท่าถูกพีซเมเกอร์แทงเข้าที่หัวใจจนเสียชีวิตและแคทเชอร์ที่เห็นเข้าจึงรีบคว้าดิสดังกล่าวหนีไปแต่พีซเมเกอร์ก็ตามมาทันและคิดจะฆ่าเธออีกคนเพื่อปิดปากดีว่าบัสสปอตมาเห็นเข้าพอดีทั้งสองจึงได้ดวลปืนกันด้วยความที่กระสุนของบัสสปอตเล็กกว่าจึงเป็นฝ่ายชนะพีซเมเกอร์เสียชีวิตและแคทเชอร์จึงเล่าทุกอย่างให้บัสสปอตฟังเมื่อเหล่าทหารโคโตมันทิสมาถึงเจ้าสตาร์โลก็หลุดออกมามันได้ส่งลูกๆเข้ายึดครองร่างของทหารจนหมดไม่เว้นแม้แต่ในพลซูเรสมีแต่เหล่ายอดมนุษย์เท่านั้นที่ไม่ถูกยึดร่างเพราะเอามือปิดหน้าเอาไว้เดี๋ยวนะแค่เอามือปิดปากก็ป้องกันได้แล้วเหรอวะเมื่ออแมนดารู้ว่าเจ้าสตาร์โลหลุดออกมาเธอก็ไม่ได้สนใจสิ่งอื่นใดไม่ว่าผู้บริสุทธิ์จะล้มตายสักเท่าไหร่ขอแค่ข้อมูลลับและโยธันหานถูกทำลายเป็นพออแมนดาสั่งให้ทีม2กลับสหรัฐทันทีแต่บัสสปอตทนดูไม่ไหวจึงเลือกที่จะขัดคำสั่งซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทำอแมนดาจึงคิดจะระเบิดสมองทุกคนทิ้งซะเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ทนดูไม่ไหวจึงฟาดอแมนดาสลบไปโดยเจ้าหน้าที่ทุกคนก็เห็นด้วยว่าอีหัวหน้านี่มันร้ายแล้วให้ข้อมูลช่วยเหลือเหล่าฮีโร่บัสสปอตได้เปิดฉากการต่อสู้ด้วยปืนเขาว่ากระสุนนั้นก็ไม่ระคายผิวแถมพวกเขายังต้องเผชิญกับบรรดาลูกๆที่เข้ายึดครองร่างประชาชนบัสสปอตจึงบอกคิงชักว่าสตาร์โลคืออาหารเจ้าฉลามจึงกระโดดเข้าไปกัดกินมันทันทีแล้วบัสสปอตก็หันไปบอกดอทแมนว่าไอตัวนั้นไงแม่มึงบัสสปอตแม่งปั่นเก่งดอทแมนที่แค้นแม่จึงยิงจุดสีใส่แต่นั่นมันก็ทำให้ดอทแมนถูกมันฆ่าตายส่วนคิงชักก็ถูกจัดการเช่นกันในขณะที่ทุกคนกำลังแย่และแคทเชอร์ก็เรียกหนูทั้งเมืองออกมาจัดการกับเหล่าลูกสมุนแล้วลุมจู่โจมเจ้าสตาร์โลตอนนั้นเองฮาร์ลีย์ก็กระโดดออกมาใช้หอกแทงตาเจ้าอสุรกายทำให้เหล่าหนูๆตามเข้าไปกัดกินเจ้าสตาร์โลจากภายในจนมันถึงแก่ความตายทำเอาผมอึ้งไปเลยครับสัตว์ประหลาดต่างดาวโดนหนูท่อแท้จนตายหลังจากนั้นบัสสปอตได้ขู่อแมนดาว่าเขาได้ทำการอัพโหลดข้อมูลโปรเจกต์สตาร์ฟิตขึ้นเซิร์ฟเวอร์ลับเอาไว้และหากพวกเราคนใดคนหนึ่งตายหรือลูกสาวของเขาต้องติดคุกข้อมูลลับนี้จะออกสู่สายตาโลกทันทีแล้วเจ้าคิงชักก็เดินออกมาบ่นว่าอยากจะหม่ำหม่ำสุดท้ายหนังก็จบลงที่เจ้าวีเซลยังไม่ตายเพราะมันแค่สำลักน้ำเท่านั้นโดยส่วนตัวเมื่อดูจบผมว่ามันเป็นหนังฮีโร่ที่ออกแนวเกียนเกียนนิดๆแต่ก็แอบฮาอยู่หลายฉากนะครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรชอบหนังแนวนี้หรือเปล่ายังไงก็คอมเมนต์ให้กันฟังด้วยนะครับสุดท้ายหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามทั้ง YouTube และแฟนเพจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ